ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook วิทยาลัยชาล่านฮ่องกงคุณไม่มีที่อยู่แล้วเหรอหายังไงก็หาไม่เจอครับเซ็นรับด้วยครับขอบคุณมากครับโอ้ยโถ่เอ้ยครูไม้ครูหวงหุ่นอย่ากลั้นไว้เลยครับร้องมาแต่รู้สึกดีขึ้นแต่ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ผมยินดีแบ่งเบาความรู้สึกของคุณครูหัวคุณผมเป็นครูภาควิชาออกแบบปีนี้มีนักเรียนแค่10 กว่าคนบางครั้งผมก็รู้สึกว่าตัวเองหลงทางผมรับรู้การหลงทางของคุณได้นะครูหัวคุณบางครั้งเมื่อผมกลับมาที่มหาวิทยาลัยชาติลั่นผมเห็นวิทยาลัยใหญ่ขนาดนี้แต่มีแค่2 ห้องที่เปิดสอนอยู่ผมรู้สึกกลัวมากจริงๆผมรับรู้ความกลัวของคุณได้ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวภรรยาบอกผมอยู่ตลอดให้รีบหางานใหม่ไม่ต้องสอนอยู่วิทยาลัยสมซ้อนนี่แล้วผมรู้สึกกดดันมากจริงๆผมต้องคิดอยู่ทุกวันจะใส่เสื้อสีอะไรแต่งตัวให้เข้ากับลูกไหนถ้ามาผมท้องผูกเรื้อรังแล้วผมรับรู้ถึงแรงกดดันการท้องผูกของคุณตอนนี้ครูหวงคุณแล้วพูดซ้ำเติมความรู้สึกของผมจะได้ไหมคุณไม่รู้สึกว่าตอนนี้ผมกำลังแบ่งเบาความรู้สึกคุณเหรอผมรู้สึกคุณไม่รู้สึกหรอว่าตอนนี้คุณสบายใจขึ้นเยอะเลยได้คุยกับคุณรู้สึกดีจริงๆมากอดทีเสียงของคุณเนี่ยรู้สึกดีจริงๆแถมเพราะด้วยหลังได้ฟังแล้วผมรู้สึกดีมากและความคิดก็เปลี่ยนนิดหน่อยนี่คุณจำไว้ครั้งหน้าถ้านอนไม่หลับท้องผูกก็มาหาผมได้เลยนะได้ครับครูหวงคุณขอบคุณมากจริงๆในวิทยาลัยแห่งนี้มีแค่คุณที่เข้าใจผมที่สุดบ๊ายบายบ๊ายบายเยอะเอ้ยท่านผอ.ท่านรองผอ.ครูไม้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับเขามีปัญหากับครอบครัวน่ะเราก็มีปัญหาครอบครัวต้องการให้คุณชี้แนะคุณทำนักสังคมสงเคราะห์ในวิทยาลัยแห่งนี้นานเท่าไหร่นะได้10 ปีแล้วครับแล้วคุณรู้ไหมวิทยาลัยนี้มีประวัตินานแค่ไหน34 ปีครับแล้วคุณรู้ไหมทำไมตอนนั้นเราถึงก่อตั้งวิทยาลัยนี้ขึ้นมาเรื่องนี้ผมไม่รู้จริงๆครับตอนที่ยังไม่มีวิทยาลัยแห่งนี้ฉันกับรองผอ.สอนแค่ที่โรงเรียนภาคค่ำพวกเราเห็นเด็กหนุ่มคนนี้ดูพวกเราสอนประจำเงินเขาไม่พอเรียนพวกเราเลยช่วยเขาจ่ายค่าเทอมขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณทั้งสองท่านรับเขาเป็นนักเรียนขอบคุณทั้งสองท่านใครจะรู้ต่อมาเขากลายเป็นคนรวยแล้วเขาก็มอบวิทยาลัยชาติล้านแห่งนี้ให้กับพวกเราเขาบอกว่าขอแค่มีครูที่มองเห็นความสามารถที่ซ่อนอยู่ของนักเรียนก็ให้โอกาสเขาสอนเขาให้ดี
ต่อไปอนาคตของเขาต้องสว่างสดใสแน่นอนจุดสำคัญในการทำวิทยาลัยของเราคือภาควิชาการสอนมีครูเก่งๆมากมายล้วนจบจากภาควิชาการสอนที่นี่เราพยายามบริหารวิทยาลัยแห่งนี้อย่างเต็มที่ปฏิบัติกับนักเรียนทุกคนเหมือนลูกตัวเองคนพี่หมิงจือตอนเขาเรียนอยู่ประถมพวกเรายุ่งกับการสอนนักเรียนเลยส่งเขาไปอยู่โรงเรียนประจำพอถึงคนน้องหมิงเฮิงเริ่มโตขึ้นฝากด้วยนะคะวางใจเถอะไปหน้าที่ผมเองเราอยากสอนเขาให้ดีเลยส่งมอบวิทยาลัยให้อีกคนหนึ่งดูแลใครจะรู้คนคนนี้ใช้วิทยาลัยทำประกาศนียบัตรปลอมทำให้มีนักเรียนมาสมัครเรียนน้อยมากถึงหลังจากนั้นพวกเราจะกลับมาดูแลเองแต่ก็ทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ยากผมรับรู้ได้ถึงความรักที่พวกคุณมีให้กับวิทยาลัยชาติล้านทั้งยังไม่รู้ว่าจะทำต่อไปยังไงแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาครอบครัวนะครับพวกเรากังวลว่าครอบครัวคุณจะมีปัญหาผมเหรอถึงพ่อแม่ผมจะเกษียณแล้วแต่ว่างานผมมั่นคงผมยังสามารถเลี้ยงดูพวกเขาได้ไม่มีปัญหาครับพวกเราคิดว่าจะปิดวิทยาลัยชาติล้านฮะเฮ้ยแกงกะหรี่ลูกชิ้นปลาสวัสดีค่ะฉันคือหมิงหมินขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีซั่นใหม่ของอร่อยดีดีดีสวัสดีครับผมคือไช่สินไม่เจอกันนานนะครับ ขอต้อนรับสู่รายการที่สนับสนุนโดยแกงกะหรี่ลูกชิ้นปลาไช่สินอร่อยดีดีดี อากาศตอนนี้เหมาะจะทานอาหารที่ช่วยดับร้อนดังนั้นวันนี้ฉันจะสอนทุกท่านทำยำส้มโอซีฟู้ดสไตล์ไทยค่ะคือแกงกะหรี่ลูกชิ้นปลาไช่สินข้ามครอสไปทำยำส้มโอซีฟู้ดสไตล์ไทยครับอะไรคือแกงกะหรี่ลูกชิ้นปลาไช่ซินข้ามครอสไปทำยำส้มโอซีฟู้ดสไตล์ไทยข้ามครอสไปคุณก็ไม่รู้เหรอทำอะไรครอสโอเวอร์ครอสโอเวอร์คุณผู้ชมคะที่แท้คือแกงกะหรี่ลูกชิ้นปลาไช่ซินครอสโอเวอร์ยำส้มโอซีฟู้ดสไตล์ไทยโอ้ยพี่หมินหมินคุณไม่ต้องถึงกับพอมีโอกาสก็เอ่ยถึงแกงกะหรี่ลูกชิ้นปลาไช่ซินของผมหรอกถ้าคุณผู้ชมร้องเรียนผมแกงกะหรี่ลูกชิ้นปลาไช่ซินขายโฆษณาก็แย่สิดังนั้นไม่ต้องพูดถึงแกงกะหรี่ลูกชิ้นปลาไช่ซินแล้วนะครับอย่ามัวพูดเลยค่ะเรารีบนำวัตถุดิบออกมากันเถอะได้ครับวัตถุดิบอยู่ตรงนี้ใช่สิคุณเตรียมวัตถุดิบผิดหรือเปล่าโอ้เอ้ยจะเป็นไปได้ยังไงวันนี้พวกเราจะทำยำส้มโอซีฟู้ดสไตล์ไทยนะโอ้เอ้ยใช่ของพวกนี้แหละฮะนี่อะไรสาลี่นี่แหละน้องไก่นี่แหละห่านรวมกันล่ะสาลี่น้องไก่ห่านฮะสาลี่น้องไก่ห่านไงฮะโถสาลี่น้องไก่ห่านไงแต่งงานกับผมทำงานแล้วเข้าแล้วให้มือหน่อยคู่จริงๆเลยมินมินแต่งงานกับผมนะหลายปีมานี้ที่คบกับคุณผมติดค้างคุณนิดหน่อยผมเอาแต่ยุ่งเรื่องของโรงเรียนเวลาที่ผมอยู่กับนักเรียนมากกว่าอยู่กับคุณแต่ไม่ว่าผมทำอะไรคุณก็อยู่ข้างผมตลอดเป็นกำลังใจให้ผมเป็นห่วงผมตัดสินใจจากนี้ผมจะเห็นคุณมาก่อนผมหวังว่าครึ่งชีวิตที่เหลือของผมคุณจะเป็นคนสำคัญที่สุดของผมมินมินคุณจะแต่งงานกับผมไหมแต่งกับเขา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 จูบเลย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 วันนี้ฉันดีใจมากๆๆๆเลยแล้วค่ะคิดไม่ถึงจริงๆว่าคุณจะเซอร์ไพรส์ฉันแบบนี้ดูถูกผมเกินไปว้าวคุณร่วมมือกับคนเยอะแยะขอฉันแต่งงานนะเห็นได้ชัดครั้งนี้คุณใช้ใจเตรียมงานจริงๆคุณมีความสุขก็พอแล้วคนโง่ใช่แล้วตำแหน่งผอ.2ตำแหน่งก่อนหน้านี้คุณตอบเข้าไปหรือยังคุณรีบตอบพวกเขาไปเถอะอ๋อที่จริงผมคิดดีแล้วผมกะว่าจะไม่เป็นผอ.แล้วปีหน้านี้ดูว่ามีอะไรสอนแทนก็ทำไปก่อนหรือไม่ก็มีเวลาอยู่กับคุณมากขึ้นก็ไม่เลวอยู่กับฉันเหรอคุณรู้จักแค่ใส่ใจนักเรียนคุณไม่ใช่เหรอผมจะกล้าทำภรรยาผู้ยิ่งใหญ่โกรธได้ยังไงถือว่าเชื่อฟังเชิญครับฉันมีข้อเสนอดีๆอย่างนึงคุณมาช่วยฉันไหมไม่สอนหนังสือแต่ออกหนังสือได้ช่วยฉันทำสูตรอาหารไม่เป็นผอ.เป็นผู้จัดการของฉันต่อไปเราจะได้เข้างานและงานด้วยกันดีไหมอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนคุณไม่กลัวเหรอไม่กลัวค่ะถือว่าชดเชยที่เมื่อก่อนคุณไม่อยู่กับฉันอย
ยังไงคุณทำอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นผอ.เลยไม่กลัวผมบ่นไม่หยุดเหมือนพระถังซัมจั๋งจริงๆเหรอฮะถ้าคุณเป็นพระถังซัมจั๋งฉันจะเป็นปีศาจแมงมุมเกาะคุณทั้งวันทั้งคืนดีไหมดีไหมบอกว่าดีสิชนแก้วรอมาตั้งนานในที่สุดพวกเธอก็แต่งงานกันฉันเตรียมรออุ้มหลานแล้วนี่พวกพี่ได้กำหนดวันแต่งงานเธอวันนั้นฉันเป็นพิธีกรให้ฉันเป็นพิธีกรเก่งมากเลยรู้ไหมนี่แต่ว่านายอย่าเมาแล้วพูดคำหยาบบนเวทีนะไม่คิดว่าฉันเหมือนพ่อเหรอเขาไม่ทำหรอกพ่อครับแม่ครับทั้งคู่ร่าดื่มชาลูกสะพ้ายอยู่ที่บ้านนะถึงตอนนั้นชาลูกสะพ้ายแก้วนี้ไม่ได้ดื่มที่วิทยาลัยชาติลานแล้วล่ะทำไมครับพวกเรากะว่าจะปิดวิทยาลัยวิทยาลัยชาติลานก็ทำอยู่ดีๆทำไมจะปิดล่ะครับเราจะหลอกตัวเองและคนอื่นไม่ได้นักเรียนมันน้อยขนาดนั้นทำต่อไปรายได้ไม่พอรายจ่ายจะลำบากกันทำไมหัวใจพ่อแกไม่ค่อยดีเป็นผอ.ต่อไปไม่ได้แล้วก็น้องมีความสามารถที่เป็นผอ.ให้เขารับช่วงต่อก็ได้นี่นี่พี่พูดแบบนี้ไม่ได้นะพูดตามตรงฉันอยู่กับความเป็นจริงถ้าหากว่าชาติล่ารับนักเรียนไม่พอครูก็ขี้เกียจทำให้มีทุนจะทำอีกทำไมพ่อกับแม่รวมกันอายุเกือบ200แล้วให้พวกเขาเกษียณเถอะจะได้มีความสุขผมขอพูดประโยคเท่ๆนะผมเลี้ยงพ่อกับแม่เอง ผมแค่รู้สึกเสียดายยังไงวิทยาลัยชาติล่าก็เป็นหยาดเหงื่อที่พ่อกับแม่ทำมาตั้งหลายสิบปีวิทยาลัยชาติล่านะถือว่าทำหน้าที่ของมันสำเร็จแล้วพวกเราควรดีใจถึงจะถูกใช่ไหมที่จริงฉันก็เห็นด้วยนะบางทีหลังพวกเราแต่งงานแล้วคุณอาจมีหน้าที่อีกอย่างก็ได้นะคะว้าวๆๆๆๆๆนี่รีบเอากระมังมาเถอะนะมารองน้ำลายพ่อกับแม่ดูสิพวกเขามีความสุขแค่ไหนฉันอยากอุ้มหลานเร็วๆจริงๆนะฉันคิดไว้หลายๆชื่อดีกว่าพวกพี่ได้กำหนดวันแต่งงานเถอะการจองโต๊ะครึ่งปีหลังจองยากมากรู้ไหมคุณลุงคุณป้านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะปิดวิทยาลัยชาติล้านค่ะยังเรียกคุณลุงคุณป้าอีกเหรอนั่นสิควรเปลี่ยนมาเรียกคุณพ่อคุณแม่ได้เลยต้องแบบนี้คุณพ่อคุณแม่แบบนี้จริงๆเป็นไงอยากฟังเพลงอะไรไม่ละฉันไม่ค่อยฟังเพลงครูใหญ่ตู้ขอโทษทีผมไม่ได้คุยกับคุณผมคุยกับต้นไม้น่ะคุณก็รู้ฟาร์มของผมน่ะนะเป็นฟาร์มออร์แกนิกต้นไม้ทุกต้นผมใช้เขาฟังเพลงที่ดีที่สุดให้พวกมันเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงและมีความสุขน่าดูแลพวกมันดีมากเลยนะแน่ละผมถือว่าต้นไม้ทุกต้นเป็นลูกชายลูกสาวของตัวเองเหมือนที่คุณทำกับนักเรียนเมื่อก่อนนี่อย่าคิดมากนักจะได้ไหมนี่ประโยคนี้พูดกับคุณนะฉันไม่รู้ว่าประโยคนี้พูดกับฉันที่จริงตอนนี้ก็ดีออกมิ้นมินตกลงแต่งงานกับคุณแล้วนี่คนทั้งฮ่องกงรู้หมดแล้วต่อไปพวกคุณสองคนทำงานด้วยกันเป็นผู้จัดการไม่ได้ล้อเล่นนะจะบอกให้นายก็คิดว่าเหมาะกับฉันเหรอเฮ้ยผมเข้าใจถึงผมยังไม่แต่งงานและก็ยังไม่มีแฟนด้วยแต่ผมรู้นะการแต่งงานเป็นเรื่องที่มีความสุขแน่นอนว่าแต่งงานก็ต้องมีหลายเรื่องที่น่าปวดหัวใช่ไหมไม่หรอกครอบครัวมินมินอยู่แคนาดากันหมดที่จริงแต่งงานง่ายๆก็ได้แล้วคุณยังปวดหัวทำไมเรื่องนักเรียนเมื่อก่อนเหรอไม่ใช่เรื่องวิทยาลัยชาติล้านพ่อกับแม่ไม่อยากทำแล้วนี่แบบนี้ก็ดีสิคุณรับช่วงต่อสิเป็นผอ.วิทยาลัยชาติล้านไม่ใช่วิทยาลัยชาติล้านจะปิดตัวลงเพราะนักเรียนมีไม่พอทำต่อได้ยากงั้นก็ช่วยไม่ได้ถ้าฉันสอนได้ดีหวยสินก็จะไม่พังลงบนมือฉันฉันไม่อยากให้วิทยาลัยชาติล้านมีจุดจบแบบเดียวกันเดี๋ยวพูดแบบนี้เลยครูใหญ่แต่ว่าคุณเปลี่ยนสายมาเป็นผู้จัดการไหวหรือเปล่าไม่รู้สิเมื่อต้องออกสูตรอาหารให้มิ้นมินด้วยต้องตีพิมพ์ด้วยเหรอเรื่องพวกนี้ไม่เหมาะกับคุณมิ้นมินเหมาะกับฉันนี่นาฉันรับปากเขาจะไม่เป็นผอ.มีเวลาให้เขามากขึ้นไม่ก็ดูว่ามีสอนแทนที่ไหนหรือเปล่าผู้ใหญ่ตู้ไม่ว่าชาติล้านก็ดีสอนแทนก็ดีทำเรื่องที่คุณอยากทำถ้ารับนักเรียนไม่พองั้นแล้วก็หาวิธีอื่นสิถ้าไม่ไหวคุณก็เคยทำโรงเรียนไหวสินนี่นาคุณก็ใช้ประสบการณ์พวกนี้เตือนสติตัวเองทำยังไงถึงจะดีขึ้นฉันไม่ได้อยากทำขนาดนั้นก็แค่เห็นถ้าวิทยาลัยชาติล้านปิดตัวไปทั้งอย่างนี้ก็รู้สึกเสียดายนิดหน่อยนะเสียดายนิ
นิดหน่อยนิดหน่อยตอนฉันยังเด็กฉันเกลียดพ่อแม่มากเพราะพวกเขาเอาแต่บริหารวิทยาลัยชาติล่านเลยส่งฉันไปอยู่โรงเรียนประจำเหวยซินฉันเรียนตั้งแต่ประถม1ถึงม.ปลายตอนนั้นฉันรู้สึกจริงๆว่าถูกพวกเขาทิ้งจนฉันจบมหาลัยแล้วไปสอนหนังสือที่เหวยซินต่อมาฉันได้เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนฉันถึงได้รู้ที่แท้พ่อกับแม่ยิ่งใหญ่มากฉันเห็นคนมากมายล้วนมีความรู้สึกหนึ่งคือไม่อยากเป็นเหมือนพ่อแม่ตัวเองแต่พอฉันได้เป็นครูใหญ่ฉันถึงได้รู้ว่าที่แท้ฉันเป็นเหมือนพวกเขาใส่ใจแค่นักเรียนไม่ได้ดูแลพวกเขาที่จริงวิทยาลัยชาติล้านคือบ้านฉันคิดไปถึงพอฉันมีโอกาสกลับไปมันก็จะไม่อยู่แล้วนี่เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองแล้วน่าครูใหญ่เรื่องนิดหน่อยก็ทิ้งแล้วเหรอบางทีอาจจะช่วยได้นะทุกช่วยได้ก็ช่วยครูชื่อหมอเอ้าครูไทพาเด็กๆมาเช้าขนาดนี้ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเด็กๆทั้งหลายยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มจื้อหมอท่านชื่อว่าครูจื้อหมอลุงจื้อหมอแม่เดี๋ยวพูดเลยไม่ใช่ลุงไม่ใช่คุณลุงถึงหน้าตาท่านจะดูเหมือนผู้ใหญ่แต่ฉันอายุยังน้อยอยู่นะนั่นนั่นคือครูจื้อหมอลุงจื้อหมอแล้วอีกคนคนนั้นคืออ๋อนี่คือเพื่อนร่วมงานเก่าผมครูใหญ่ตู้นี่ครูใต้ผมไม่ได้เป็นครูใหญ่แล้วผมชื่อหมิงจื้อสวัสดีครับครูใต้สวัสดีครับครูใหญ่ตู้คุณคือตู้หมิงจื้อเรารู้จักกันเหรอผมคือใต้โถวหวนลูกศิษย์ของพ่อกับแม่คุณนะฮะอ๋อผมจำได้ตอนที่เรียนอยู่พ่ออ้อเจียงพูดถึงคุณบ่อยมากที่แท้ต่อมาคุณก็เป็นครูใหญ่เหมือนกันลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆผมไม่ได้เก่งเหมือนพวกเขาถ้าแม่ผมรู้ว่าผมเจอลูกศิษย์ของเขาต้องดีใจมากแน่ๆอ๋อคุณทำองค์กรสวัสดิการสังคมเหรอผมสอนอยู่โรงเรียนพิเศษครับสอนมาหลายปีแล้วสอนพิเศษไม่ง่ายเลยนะการศึกษาไม่แบ่งชนชั้นประโยคนี้ผมเรียนรู้มาจากพ่อแม่ของคุณที่จริงนักเรียนที่จบจากวิทยาลัยชาติล้านมีหลายคนที่ตอนนี้เป็นครูที่เก่งมากใช่แล้วตอนนี้วิทยาลัยชาติล้านเป็นยังไงบ้างครับวิทยาลัยชาติล้านจะปิดตัวแล้วครับงั้นเหรอครับถ้าพ่อกับแม่มีโอกาสได้เจอคุณจะเสียใจเลยครับพ่อแม่คุณหว่านเมล็ดไปในโลกการสอนเยอะแล้วคุณควรภูมิใจในตัวพวกเขาถ้าพวกเขาได้ยินคุณพูดแบบนี้คงซาบซึ้งมากพวกเขาบนสวรรค์ได้รับรู้แน่พวกเขายังอยู่ครับขอโทษทีนะครับแต่พวกเขาเกษียณแล้วไม่บริหารวิทยาลัยชาติล้านแล้วเรื่องนี้ง่ายออกครับคุณรับช่วงต่อสิครูต้อยครูต้อยไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้แล้วสิครับครูต้อยแล้วสิครับดีเฉินถ้าฉลาดหน่อยสิส่วนที่ไม่พอก็เปิดเพิ่ม2คลาสทุกสถาบันไม่ต้องให้สอนแล้วคุณเควินจะเพิ่มคลาสวิดีโอใช่ไหมคะไม่เพิ่มคลาสวิดีโอแล้วเธอจะไปสอนเองหรือไงใช้สมองหมูเธอคิดหน่อยสิค่ะไม่ต้องขะแล้วออกไปทำงานเถอะค่ะนี่ค่ะคุณเควินโปสเตอร์หมายพวกนั้นฉันดูแล้วเขาเอาไปติดอย่าไปพิมพ์โดยไม่ถามฉันรู้ไหมรู้ค่ะต่อไปเถอะค่ะพี่มานั่งสิอาจารย์ของคนทั้งหลายตู้หมิงเฮิงไม่รู้ทำไมฉันถึงจ้างเขาถามฉันทุกเรื่องเลยถ้าเขาฉลาดแล้วก็ฉันได้ดื่มชายามบ่ายกับพี่แล้วให้ตายสิชาสักแก้วก็ไม่มีนี่ดิฉันยกขึ้นดื่ม2แก้วเข้ามาเอาแบบ VIP นี่ว้ายโอ้ยวันนี้ออกไปได้แล้วเยี่ยมมากๆนี่สาวสวยทุกคนเต้นได้ดีมากๆแต่ว่าอย่าได้ใจเด็ดขาดต้องขยันต่อไปรู้ไหมรู้ค่ะคุณเควินหมดธุระแล้วออกไปทำงานเถอะบายบายคุณเควินพี่เป็นไงชอบคนไหนเลิกเล่นเธอฉันอยากบอกนายว่าที่จริงดีเฉินก็ช่วยนายมานานแล้วเลิกดูเขาแบบนี้ทีได้ไหมนานแล้วยังไงเขาโง่เกินไปใช้เขาอยู่ที่นี่เพื่อสะสมบุญให้ตัวเองยังเขาเรียกว่าซื่อสัตย์นะใช่แล้วขึ้นมาหาฉันทำไมเนี่ยอ๋อฉันเคยมาครั้งหนึ่งตอนที่นายเปิดศูนย์ตอนที่ไม่มีอะไรทำเลยมาเดินเล่นนะที่นี่ของนายขยายใหญ่เชียวนะก็พื้นฐานใช่ไหมเล่า
คยคิดจะกลับไปเป็นพอชาติล้านไหมพูดเรื่องนี้อีกแล้วนี่พี่แบบนั้นของพวกพี่คือเรียนแบบฉันคือทำธุรกิจนายทำการสอนนี่นะที่ฉันทำน่ะคือธุรกิจที่หาเงินชาติล้านน่ะขาดทุนฉันหาทางนี้ไปชดเชยทางนู้นบัญชีไม่ได้คิดแบบนี้แต่วิทยาลัยชาติล้านเป็นหยาดเหงื่อหลายสิบปีของพ่อกับแม่นะพี่เป็นคนที่เหมาะที่สุดแล้วแต่ถ้าพี่มีความคิดอะไรใหม่ๆหรืออยากจะปิดมันลงแล้วก็ฉันเห็นด้วยเต็มที่ชาติล้านไปต่อไม่ไหวแล้วพี่ใกล้แต่งงานแล้วด้วยเพื่ออะไรเล่าสัมภาระไร้ค่าแบบนั้นจะแบกไว้ทำไมชาติล้านเป็นสัมภาระไร้ค่าจริงเหรอนี่ไร้ค่าหรือเปล่าฉันไม่รู้แต่เป็นภาระดื่มเถอะดื่มสิฉันคิดว่าบริษัทคุณพัฒนาได้ไม่เลวพวกคุณต้องการ PR Manager ที่เป็นมืออาชีพคุณจางครับขอโทษนะครับที่วันนี้ให้คุณมาเสียเที่ยวบริษัทเราจ้างคุณไม่ไหวจริงๆฉันคิดว่าบริษัทคุณพัฒนาได้ไม่เลวพวกคุณต้องการผู้ช่วย PR Manager ที่เป็นมืออาชีพที่จริงเราอยากจะจ้างคนที่ดูแล้วยังสาวและสวยมาเป็นผู้ช่วย PR Managerดังนั้นคุณดูไม่ค่อยเหมาะค่ะที่จริงฉันคิดว่าบริษัทคุณพัฒนาได้ไม่เลวค่ะพวกคุณต้องการคนที่เป็นมืออาชีพและมีวุฒิภาวะเคยทำงานใหญ่ๆเป็น PR ถ้าคุณซื้อปอเวิร์นอยากส่งคนมาศึกษาบริษัทเราควรหาที่สาวๆหน่อยคุณสมบัติอย่างคุณมาสมัคร PR ญาติจะเชื่อว่าคุณไม่ใช่สปายเอลซ่าฉันทำเองจำไว้กระจกเช็ดจนใสจะสาวไม่มีวันแก่ถอยไปจะทำเองเทสกอตไบรท์ให้ดีทุกคนก็บอกว่าเทเอลซ่าอุ้ยฉันทำเองมอนยังงานฉันทำแบบนี้มีเรื่องอะไรในใจหรือเปล่าเนี่ยจู่ๆก็ตกงานอ่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงป้าตื่นก็ไม่เคยหยุดที่จะเตือนตัวเองฉันมีลูกชายฉันต้องเลี้ยงดูครอบครัวนี้ฉันจะไปต่างประเทศฉันจะยอมแพ้ไม่ได้ฉันพยายามไปหางานทำแล้วนะนี่สวรรค์ก็ไม่สนับสนุนฉันหรอวันนี้น่ะฉันซื้อหนังสือพิมพ์ไว้เก็บโฆษณารับสมัครงานไว้ให้คุณด้วยมีงานหนึ่งเหมาะกับคุณมากเลยรับสมัครพนักงานนี่สวรรค์ก็ไม่ชอบฉันงั้นเหรอคุณสือขอบคุณคุณสื่อที่อุตส่าห์โทรเรียกฉันกลับมาด้วยตัวเองค่ะคุณไม่อยู่ใครช่วยผมโทรศัพท์ล่ะคุณอยากโทรหาใครคะฉันจะช่วยโทรให้เดี๋ยวนี้ค่ะเอ้ยคุณสื่อต้องการคิดสักครู่ว่าจะโทรหาใครใช่ไหมคะงั้นฉันออกไปทำงานก่อนมีอะไรเรียกฉันได้ค่ะคุณไม่ต้องออกไปอ๋อคุณสื่อคิดออกแล้วว่าอยากให้โทรหาใครขอเบอร์ให้ฉันค่ะฉันจัดการให้เรื่องที่บอร์ดบริหารตัดสินใจผมก็ยากที่จะยกเลิกมันได้คุณสื่อก็คุณก็รู้ว่าฉันอยู่กับคุณมาตั้งหลายปีฉันมีแต่มาเร็วไม่เคยมาสายฉันหยุดตามกำหนดไม่เคยขอหยุดเพิ่มขนาดฝันฉันยังฝันเห็นคุณกับคุณนายสื่อและพนักงานบริษัททุกๆคนเลยนะคะผมรู้ว่าคุณถูกใส่ร้ายผมก็เชื่อว่าคุณจะไม่ทำความผิดต่ำๆแบบนี้ใช่ค่ะคุณสื่องั้นคุณให้ฉันทำกับคุณต่อใช่ไหมคะแต่บริษัทจะไม่จ้างคุณอีกแล้วแต่ผมมีภารกิจอื่นให้คุณภารกิจสำคัญหรือเปล่าคุณก็รู้เต๋อหัวน่ะอนาคตต้องรับช่วงธุรกิจต่อจากผมฉันรู้แล้วค่ะคุณสื่อคุณอยากจะเปิดบริษัทใหม่ให้เต๋อหัวคุณอยากให้ฉันเป็น CEO ไม่ก็ COO ไม่งั้นก็ให้ฉันดูแลทั้งแผนก PR ไม่มีปัญหาค่ะฉันทำให้ได้เปิดบริษัทให้เขาตอนนี้ก็มีแต่จะถูกคนหัวเราะเยาะเขาเรียนต่างประเทศกลับมาไม่รู้จักอักษรสักตัวเขาไม่ใช่ไม่รู้จักเขาแค่ไม่รู้จะใช้ยังไงใช่ไม่งั้นเขาคงไม่ก่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้ผมต้องการให้เขาตั้งใจเรียนลบพวกสื่อพวกนั้นรู้จักอักษรเยอะขึ้นอย่าทำผิดพลาดซ้ำอีกคุณจะให้ฉันสอนหนังสือเขาผมอยากให้คุณจับตาดูเขาให้เรียนจบหนึ่งหลักสูตรนอกจากจับตาดูเขาเรียนหนังสือแล้วต้องจับตาดูภาพลักษณ์ของเขาด้วยอย่าให้เขาเลยเถิดให้เป็นคนปกติทั่วคือให้ฉันเรียนเป็นเพื่อนคุณชายว้าวยังต้องดูแลภาพลักษณ์ให้เขาคือต้องการให้ฉันเป็นพี่เลี้ยงและผู้จัดการเขาฮะนี่เหนื่อยกว่าตอนที่ฉันเรียนเองซะอีกให้ฉันไปเป็นศิลปินดีกว่าผมถึงบอกว่าเป็นภารกิจสำคัญคุณสื่อที่จริงฉันก็มีลูกชายคนหนึ่งเขาก็ยังเรียนผมรู้ว่าคุณอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศทั้งครอบครัวอยากให้ลูกชายเรียนต่างประเทศหลังจากงานสำเร็จผมจะให้ค่าเหนื่อยคุณก้อนหนึ่งแถมช่วยคุณทำเรื่องย้ายถิ่นฐานด้วยแนะนำให้ลูกชายคุณได้เรียนโรงเรียนดีๆค่าดำเนินการทั้งหมดผมจะจัดการให้เองเป็นไงแค่เต๋อหัวเรียนจบก็โอเคแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่จบแบบปลอมๆนะแต่จบโดยใช้ความสามารถของตัวเขาเองวางใจเถอะค่ะ
ถึงต้องบุกน้ำลุยไฟฉันก็จะช่วยให้เต๋อหัวเรียนจบให้ได้เพียงแต่ว่าฉันคิดไม่ออกจริงๆว่าจะมีโรงเรียนไหนยอมรับเขาตอนนี้น่าตกใจน่าตกใจจริงๆว่าที่แท้นักเรียนจนๆคนนั้นที่พ่อกับแม่พูดถึงมาตลอดก็คือคุณสือคิดไม่ถึงจริงๆผมเป็นคนค่อนข้างเรียบง่ายและครูทั้งสองท่านที่ผมเคารพมากก็คือพ่อกับแม่ของพวกคุณพอตู้พอเจียงพอผมได้ข่าวว่าพวกคุณไม่อยากทำชาติล้านแล้วก็เลยรีบมาทันทีมอนเอาของออกมาสิค่ะโปรดอ่านค่ะอ๋อขอบคุณอ่านไม่ออกจดหมายนี่คืออะไรอะไรเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกผมดูหน่อยโอ้ของแผ่นนี้ไวยากรณ์ผิดแล้วสะกดไม่ถูกสักคำคนที่เขียนคงจะปัญญาอ่อนเป็นเรียงความของลูกชายผมผมดูดีๆอีกรอบที่จริงเรียงความบนนี้เขียนดีมากถ้าเขาไม่ได้ทบทวนที่สถาบันติวเตอร์ของผมต้องพัฒนาขึ้นแน่คุณสื่อครับลูกชายคุณอยู่ป.1หรือป.2จบมหาวิทยาลัยแล้วจบเลยเฮ้ยผมไม่อยากพูดถึงแล้วมอนค่ะคุณสื่อหวังให้คุณชายสื่อสามารถเรียนซ่อมได้อีกครั้งดังนั้นเลยตั้งใจมาหวังให้ทั้งสองท่านสอนสื่อเต๋อหัวให้ดีได้แน่นอนว่าพวกคุณวางใจได้หากพวกคุณยอมรับสื่อเต๋อหัวเป็นนักศึกษาได้แล้วก็ฉันจะรับผิดชอบทุกด้านเรียนไปกับเขาไม่ให้เขามีโอกาสใดๆในการก่อปัญหาและจะไม่มีข่าวในเชิงลบกระทบต่อชาติล้านของพวกคุณกับคุณสื่อค่ะมอนช่วยงานผมมาหลายปีเขาทำได้หลายอย่างเป็นประธานชมรมผู้ปกครองด้วยแน่นอนว่าโรงเรียนบทบาทหลักยังเป็นพวกคุณส่วนด้านการบริหารถ้าพวกคุณไม่เข้าใจก็ถามเขาได้วิทยาลัยชาติล้านตัดสินใจจะปิดตัวแล้วรอให้สื่อเต๋อหัวเรียนจบแล้วค่อยปิดตัวก็ได้บอกคุณตามตรงเลยนะนักเรียนของพวกเรามีน้อยมากๆพวกเราถึงจะปิดตัวลงใช่แล้วไม่มีเงินทำต่อไม่ไหวจริงๆเงินไม่ใช่ปัญหาค่ะคุณสื่อยินดีลงทุนเงินทุนหมุนเวียนจำนวนหนึ่งช่วยเหลือวิทยาลัยชาติล้านฮ่องกงเงินทุนหมุนเวียนปีนึงของชาติล้านมีไม่ถึง10กว่าล้านจะทำยังไงผมเตรียมลงทุน30ล้านวิทยาลัยชาติล้านฮ่องกงทุกคนได้ยินไหม30ล้านนะ30ล้านเป็นอะไรคุณเป็นไงหมอว่าเป็นยังไงบ้างหมอบอกว่าพ่อคงตกใจจะเป็นลมตกใจเนี่ยนะใช่ครับถึงพ่อจะเป็นลมแต่ปากกับพูดไม่หยุดว่า30ล้าน30ล้านแบบเนี่ยเขาคิดว่าพ่อพนันม้าเนี่ยหมอก็บอกให้เลิกเป็นผีพนันคือไม่เป็นอะไรร้ายแรงใช่ไหมจู่ๆก็เป็นเงิน30ล้านของคุณสื่อลงทุนให้ชาติล้านผมว่าไม่เป็นไรเฮ้ยพ่อแกเป็นแบบนี้จะเอาแรงที่ไหนไปบริหารชาติล้านนี่พ่อเกษียณแน่แม่ก็ต้องเกษียณกับพ่อด้วยแล้วเงินก้อนนั้นจะทำยังไงเราลองคุยกับคุณสือดูอีกทีคุยอะไรเมื่อกี้คุณสือเพิ่งให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่กับชาติล้านเราจะจ้างคนข้างนอกมาเป็นผอ.ชาติล้านแม่จะไม่ให้คนนอกมาแตะชาติล้านอีกพี่ก็ทำได้นี่พี่เคยเป็นผอ.นะฉันรับปากมินมินแล้วว่าจะเป็นผู้ช่วยเขาแล้วจะทำยังไงดีพ่อก็ไม่ได้แม่ก็ไม่ได้แม้แต่พี่ก็ไม่ได้คือบังคับผมสินะได้ผมทำเองงั้นตามหลักแล้วผมก็ทำการเรียนการสอนในคุณสือจะลงทุนให้อีก30ล้านที่จริงทำง่ายมากถ้าทุกคนวางใจชาติล้านผมทำเองเฮิงๆแกยอมทำจริงๆเหรอแม่ไม่มีใครทำผมทำเองดีงั้นแม่จะบอกคุณสือซะหน่อยนะชาติล้านให้แกดูแลถ้าพ่อฟื้นมาแล้วรู้ว่านายยอมเป็นผอ.ของชาติล้านแล้วก็พ่อต้องดีใจมากแน่ Start tutor เมื่อวานฉันเป็นเจ้าของสถาบันติวเตอร์วันนี้ฉันเป็นผอ.วิทยาลัยชาติล้านเธอรู้ไหมว่าพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรฉันก็อยากรู้ค่ะคุณบอกฉันได้ไหมคะพรุ่งนี้แค่คุณสื่อพูดกับฉันประโยคนึงยกลูกชายฉันดูแลฉันก็จะบอกแผนใหญ่ของฉันกับเขามีแผนใหญ่อะไรคะ1ปีต่อมาฉันจะให้นักเรียนม.ปลายทั้งหมดในฮ่องกงไม่ได้พิเศษที่สถาบันติวเตอร์ของฉัน2ปีต่อมาฉันจะให้นักเรียนที่จบวิทยาลัยชาติล้านทั้งหมดมาทำงานที่สถาบันติวเตอร์ของฉัน3ปีต่อมาสถาบันติวเตอร์จะร่วมงานกับป๋อเหวินสือกรุ๊ปเข้าตลาดหลักทรัพย์ถ้ารู้ไหม4ปีต่อมาฉันจะทำอะไรหรือว่าในแผนของเขามีฉันอยู่ด้วย4ปีต่อมาฉันจะเป็นป๋อเหวินคนที่2ฉันจะเป็น10มหาเศรษฐีของเอเชียขึ้นปกทับแมกกาซีนมุ่งมั่นทะเยอทะยานมีบางสิ่งที่คุณสื่ออยากจะทำแต่ทำไม่ได้ฉันเควินตู่ทำได้นี่ค่ะคะช่วยฉันหาเร็วรายชื่อบุคคลยอดเยี่ยมที่ได้รางวัลหลายปีที่ผ่านมาได้ค่ะเช็คเดี๋ยวนี้
ได้แล้วค่ะรายชื่อบุคคลยอดเยี่ยมไม่ต้องรอถึง4ปีปีนี้ฉันจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่จริงในใจฉันคุณเป็นบุคคลยอดเยี่ยมที่สุดแล้วความสำเร็จทั้งหมดเริ่มจากวันที่ลูกชายของคุณสือมาสัมภาษณ์ฮะลูกชายคุณสือต้องสัมภาษณ์ด้วยเหรอคะเพื่อแสดงความจริงจังในการสอนให้ความสามารถกับเขาเคารพเขาถ้าเขาไม่มาสัมภาษณ์ก็คือแสดงว่าเธอหน้าตาไม่สวยหุ่นไม่ดีทำงานไม่ได้ไงคุณเควินฉันจะแจ้งให้เขามาสัมภาษณ์ค่ะนี่ดีเฉินเรื่องนี้สำคัญมากฉันต้องทำให้ได้นะคุณเควินอยากจัดการยังไงคะยังไงตอนนี้ฉันก็เป็นผอ.วิทยาลัยชาติล้านฉันต้องสร้างความประทับใจที่ดีให้กับคุณสือดีเฉินเธอรีบไปหาคนตกแต่งวิทยาลัยชาติล้านแล้วก็พาคนจากสถาบันทิวเตอร์เราไปกลุ่มหนึ่งแสดงเป็นครูและนักเรียนมีเท่าไหร่ก็พาไปให้หมดทำให้วันนั้นคึกคักที่สุดอุ๊ยโอเคไม่มีปัญหาฉันจะทำออกมาให้ดีค่ะขอบใจวันรับสมัครนักเรียนของวิทยาลัยชั้นนี่ไม่ได้ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยไม่ถูกขวาหน่อยขวาหน่อยไม่ใช่ตรงกลางผมหมายถึงตรงกลางเอางี้ไหมหรือว่าของทั้งชิ้นสามารถยกขึ้นลอยขึ้นได้ไหมยกขึ้นเหรอลอยขึ้นเหรอได้ไหมวางแบบนี้สวยมากค่ะคุณเควินรีบหน่อยค่ะคุณสืออ่านมาถึงตลอดเวลาตามใจตรงนี้แหละนี่ทุกคนฟังนะนี่ตื่นตัวเข้าไว้วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆให้ทุกคนแสดงเป็นครูและนักเรียนเอาใจเข้ามาใส่ใจเราเข้าใจความต้องการของพวกเขาดังนั้นทุกคนต้องทุ่มเทกันหน่อยแต่นี้พวกคุณเรามีโอกาสได้เป็นครูที่มีชื่อเสียงโอเคโฟกัสเต่าตั้งใจโอเคYes! คุณเควินดีมากคุณสื่อมาถึงแล้วค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแอคชั่นวันรับสมัครนักเรียนของวิทยาลัยชาติล้านครั้งที่5วิทยาลัยชาติล้านเปิดมานานครูก็เก่งถ้าพวกเขาและพวกเราก็ดีสิเนาะวิทยาลัยชาติล้านเป็นแหล่งกำเนิดวิชาการสอนนี่เห็นว่าครั้งนี้เปิดรับสมัครเราต้องรีบไปสมัครแล้วนะดูแล้ววิทยาลัยแห่งนี้ไม่เลวเลยนะคะอ๋อทั้งสองมีความจริงใจในการสอนมากแต่ผมวางใจมากที่ส่งลูกให้พวกเขาดูแลยินดีต้อนรับครับสวัสดีสวัสดีครับคุณสือสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายสือสวัสดีค่ะเอ๊ะท่านนี่เหมือนก๊อปปี้คุณสือมาเลยผมเป็นคุณชายสือสินะครับก๊อปปี้เหรอสวัสดีครับผมชื่อเควินผมคือสือเต๋อหัวเต๋อหัวไม่เจอพักนึงรอขึ้นอีกแล้วเราเคยเจอกันเหรอครับประโยคนี้เป็นมุกเก่ากล่าวน้ำก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นใช่แล้วพ่อทั้งสองหรอครับอ๋อพ่อคุณพ่อโรคหัวใจกำเริบเข้าโรงพยาบาลคุณแม่เลยอยู่ดูแลนั่นสินะไม่ร้ายแรงครับแค่ตรวจเช็คร่างกายเท่านั้นขอบคุณคุณสือคุณนายสือเป็นห่วงนะครับข้ามันเรื่องที่เต๋อหัวจะเข้าชาติล้านก็เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทางเราเตรียมพร้อมหมดแล้วคุณป้าที่อยู่ข้างผมเขาชื่อดีเฉินเขาจะพาเต๋อหัวไปสัมภาษณ์นะครับคุณสือคุณนายสือคุณชัยสือสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณป้าถ้างั้นก็เรียกเจ้าหมอนี่งั้นช่วยพาเขาเข้าไปดูว่าอยู่ระดับได้ค่ะคุณชัยสือรบกวนตามฉันมาทางนี้ค่ะฉันชื่อดีเฉินอ๋อรู้แล้วครับคุณป้าสู้ๆนะลูกวางใจได้ผมจะไม่ทำให้แดดดี้หมาไม่ผิดหวังเด็กดีคุณสือครับขอบคุณที่สนับสนุนวิทยาลัยชาติล้านเพื่อเป็นการขอบคุณมีของขวัญชิ้นหนึ่งอยากมอบให้เปิดได้ว้าละเอียดดีนะคะขอถ่ายรูปก่อนนะอ๋อถ่ายรูปเลยครับมาครับผมถ่ายให้ถ่ายคู่กับคุณสือดีดีดีไปสิไปทางนั้นสิที่อยู่ทางนี้มาครับมองทางนี้นะครับโอเคมองทางนี้ครับหนึ่งสองสามว้าวพวกคุณเหมาะกันจริงๆเลยเป็นคู่ที่เหมาะกันมากเลยนะครับคุณสือคุณนายสือเออมิงจื้อสวัสดีจ้ะเฮงทำไมวันนี้คนเยอะจังคนข้างนอกพอดีว่าคุณสือสนับสนุนวิทยาลัยชาติลัดของเราทุกคนรีบมาสมัครดูสิมีเยอะแค่ไหนมิงจื้อคุณกลับมาช่วยกันกับน้องเหรออ๋อเปล่าครับเรื่องวิทยาลัยมอบให้เฮงๆแล้วผมกลับมาเก็บของแล้วก็ไปนะครับคุยกันตามสบายเลยพอแล้ว
หน่อยนายต้องทนนายต้องอดทนคุณชายสือฉันไม่ค่อยเข้าใจที่คุณพูดเมื่อครู่คุณช่วยพูดให้สั้นลงหน่อยได้ไหมทำไมอยากมาเรียนที่วิทยาลัยชาติล้านสั้นๆค่ะ Well ก็คือผมไม่ชอบสตูดี้ก็คือเรียนหนังสือแต่ Daddy ผมใช่ผมเรียนดังนั้นผมก็เลยเรียนไปฮะPresident Annie อยากถามผมเหรอฉันดูในนี้บอกว่าคุณมีประสบการณ์การสอนเป็นประสบการณ์แบบไหนเหรอคะที่จริงเมื่อก่อนผมเคยเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือสอนภูเขาที่Varisคุณชัยสือเขามีความตั้งใจเรื่องการสอนมากเลยค่ะนายต้องอดทนเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือสอนภูเขาลำบากมากไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้คุณเฉินคุณก็ไม่เคยไปใช่ไหมคะทนไว้ตู่หมิงเจื้อนายต้องทนไว้ไอ้โรคจิตก็ห้องน้ำหญิงทำไมอ่ะโรคจิตเหรอนี่มันห้องน้ำชายคิดว่าฉันไม่ดูหนังสือเหรอตรงนั้นเขียนตัวเบลเลอร์ว่า M น่ะ M for อะไร M for mother แม่ F for father พ่อไงอย่าบอกนะว่าคุณก็มาสัมภาษณ์เหมือนกันเกี่ยวอะไรกับคุณเนี่ยไอ้โรคจิตฉันทนไม่ไหวแล้วคุณสือครับเดินหลายรอบแล้วรู้สึกยังไงครับอ๋อเซอร์ไพรส์นิดหน่อยเดิมทีพ่อกับแม่ของคุณบอกว่าไม่อยากทำแล้วผมคิดว่าไม่มีคนมาเรียนแล้วใครจะรู้ว่าคนมาสมัครเยอะขนาดนี้วิทยาลัยแห่งนี้ยังคึกคักคุณสือครับคุณคงคิดว่าผมจะพูดประจบคุณวันนี้วิทยาลัยมีคนมาสมัครเยอะมากเลยเพราะคุณสือเลยนะครับวันนี้วิทยาลัยคึกคักแบบนี้เพราะคุณสือคุณสือสุดยอดเลยล่ะครับคุณสือสุดยอดวิทยาลัยชั้นล่าสามารถเริ่มใหม่ได้ผลงานคุณก็ไม่เล็กเลยนะคุณนายสือผมเป็นว่าที่ผอ.วิทยาลัยชั้นล่านี่คือพื้นฐานนะครับนี่จากนี้วิทยาลัยต้องพึ่งคุณแล้วนะดัดดี้มามีเป็นไงบ้างผมผ่านสัมภาษณ์ว้าไม่รู้จริงหรือเปล่านะก็ต้องจริงสิครับทิชเชอร์ที่สัมภาษณ์ผมเมื่อกี้บอกผมว่าเขาว่าถ้าอนาคตคุณได้เป็นทิชเชอร์จริงๆแล้วก็ผมจะเป็นทิชเชอร์ที่ป๊อปปูล่าที่สุดว้าสอนข้างสบายใจได้เต๋อหัวเรือที่นี่พวกเราจะสอนเขาอย่างเต็มที่เลยครับคุณให้การบ้านเขาเยอะๆนะแบบนี้ไม่ได้พออ้อยุ่งมากเราอย่ารบกวนเขาเลยใช่ครับเพื่อเรากลับเถอะนะขอบคุณมากสื่อคุณนายสื่อไม่บายไม่บายคุณเคยบายไม่บายไม่บายไม่บายคุณป้าเฮิงเฮิงเฮิงถ้าอยู่นี่ก็ดีแล้วฉันมีเรื่องคุยกับนายพี่เก็บของไม่ใช่เหรอเรื่องนี้อยากถามนายให้ชัดอะไรฮะเฮิงนายรู้ไหมคนพวกนั้นที่นายรับวันนี้เป็นคนยังไงไอ้พี่เมื่อกี้พี่พูดว่ามอบวิทยาลัยชาติล่าในชั้นพี่จะมาอยู่อีกแล้วพี่ลืมแล้วเหรอฉันไม่อยากยุ่งเดี๋ยวตอนที่ฉันเดินผ่านห้องเรียนเห็นพวกเขาแต่ละคนตอบไม่ตรงคำถามแล้วก็ภาษาจีนของลูกชายคุณสือแย่กว่าเด็กประถมอีกในห้องน้ำฉันเจอผู้หญิงคนหนึ่งนี่พี่โรคจิตเหรอแอบอยู่ในห้องน้ำหญิงทำไมนั่นมันห้องน้ำชายแม้แต่ M กับ F เขาก็แยกแยะไม่ได้เฮ้ยพวกเขาเป็นใครจะเป็นอะไรล่ะพี่ดูวิทยาลัยชาติล่าตอนนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่สำคัญที่สุดเด็กนี่พวกนั้นได้เรียนหนังสือฉันก็ได้เงินดีออกฉันยังได้ยินว่าพวกเขาพูดว่านายให้เงินเรียกเขามาเรียนนี่ต่อให้ถือว่านายทำธุรกิจธุรกิจนี้นายก็ต้องขาดทุนพี่ดื่มเยอะเกินไปหรือเปล่าพี่สอนฉันทำธุรกิจฟังฉันพูดเถอะเงินของคุณสือจะคืนทุนอย่างรวดเร็วและยิ่งทำยิ่งได้เยอะๆด้วย วิทยาลัยชาติล่าของเราคือเลี้ยงดูคุณครูในอนาคตนายให้คนพวกนั้นเรียนวิชาการสอนอนาคตของฮ่องกงจะไปรอดได้ยังไงเฮิงฉันไม่ยอมให้นายลดขีดจำกัดการรับนักเรียนอย่างไร้ขีดจำกัดพี่แหวนแต่งงานพี่สวยดีนี่จำได้ไหมพี่รับปากพี่หมิ่นหมิ่นไว้พี่ไม่ควรคิดว่าตัวเองยังเป็นครูใหญ่อยู่และพี่ไม่ควรยุ่งเรื่องวิทยาลัยชาติล้านอีกและพี่ยิ่งไม่ควรลืมพี่จะแต่งงานแล้วเรื่องนี้ถึงสำคัญที่สุดถูกไหมล่ะนางแบบอีกแล้วชั้นสองชั้นสองนี่นักเรียนขอโทษค่ะฉันรีบโรงเรียนนี้ไม่เหมาะกับคุณคุณคะคุณไม่รู้จักฉันแล้วรู้ได้ไงว่าที่นี่ไม่เหมาะกับฉันคุณเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมใช่ค่ะคุณมีเจ้านายหลายคนใช่ไหมก็ใช่เรื่องที่คุณทำอยู่ตอนนี้ให้พ่อคุณรู้ไม่ได้ใช่ไหมฉันปิดบังพ่อฉันจริงๆนั่นแหละรู้ทันนางแบบอย่างพวกคุณแล้วแต่ไม่รู้ว่าคุณจะเอาประกาศนียบัตรไปทำไมเดี๋ยวค่ะนางแบบเหรอฉันเป็นครูสอนพิเศษค่ะครูสอนพิเศษเหรอจริงอยู่ที่ฉันไม่มีรายได้ที่มั่นคงและจริงอยู่ที่ล่องลอยอยู่ระหว่างครอบครัวที่แตกต่างกัน
จริงอยู่ที่ฉันมาสมัครเรียนโดยไม่บอกพ่อฉันแต่ว่าฉันอยากเป็นครูจากใจจริงอยากสอนหนังสือจากใจจริงทำไมถึงอยากเป็นครูพ่อฉันน่ะเขาเป็นครูสอนมัธยมตั้งแต่เด็กจนโตฉันมองดูเขาทุ่มเทกายใจเพื่อนักเรียนบางครั้งเขาถึงขั้นสละเวลาพักผ่อนของตัวเองแต่ไม่เคยบ่นสักคำฉันว่าเขายิ่งใหญ่มากส่วนเขาไม่อยากให้ฉันเป็นครูและเหนื่อยอย่างที่เขาเป็นแต่ฉันน่ะกลับอยากกลายเป็นคนที่เหมือนกับเขาเป็นครูกับครูสอนพิเศษไม่เหมือนกันนะเขาได้เงินไม่เยอะตัวคนเดียวต้องมาเชิญหน้ากับนักเรียนทั้งชั้นคุณจะทำได้เหรอเป็นครูจะเห็นผลประโยชน์มาก่อนได้ยังไงคุณรู้ไหมมีหลายคนบอกฉันว่าระบบการศึกษาฮ่องกงมีปัญหาสังคมฮ่องกงมันไม่มีหวังแล้วแต่ฉันคิดว่านี่มันเป็นแค่ปัญหาการปัดความรับผิดชอบของคนหมู่มากคนมากมายคิดได้แค่ว่าทำให้เด็กๆมีสถานที่เรียนหนังสือที่ดีกว่านี้ได้ยังไงแต่ไม่คิดว่าที่จริงเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสังคมนี้เหมือนกันถ้าหากระบบการศึกษาของฮ่องกงมีปัญหาจริงๆแล้วก็เราก็ควรที่จะอยู่ลองที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเอาแต่บ่นเมืองนี้กำลังจะตายจะไม่ช่วยเหรอดังนั้นฉันอยากเป็นครูมากฉันอยากใช้อารมณ์กติของฉันถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังและอยากนำพาความหวังมาให้สังคมนี้ต่อไปคุณจะเสียใจทีหลังคุณจะท้อแท้ฉันไม่เชื่อว่าในบรรดา7ล้านคนมีแค่ฉันคนเดียวที่คิดแบบนี้หรอกฉันเชื่อว่าจะเจอคนที่คิดเหมือนกันในโลกของการสอนและเป็นกำลังใจให้กันและกันคุณเป็นอะไรคะนี่อย่าร้องไห้นะฉันไม่มีเวลาปลอบใจคุณแล้วขอโทษนะคะฉันต้องรีบไปแจ้งชื่อแล้วดูแลตัวเองนะบ๊ายบายค่ะวิทยาลัยชาติล้านฮ่องกงฮ่องกงในที่สุดก็มีหวังแล้ว永遠緊記當天怎想學了這裡給我的好不會忘掉這日要離開了抬望竟緊張得發燒